ล่าสุดฟ้าสาริกาได้เปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าเป็นคนบอกเลิกเฟิร์สคาริยวัฒน์นักร้องนำวงสล็อตแมชชีนจบความสัมพันธ์รัก7ปีมาได้เดือนกว่าหลังมีเพจหนึ่งโพสต์ข่าวลือว่ามีคู่รักสุดแนวอย่างนางเอกหนังป้ายแดงที่คบหานักร้องเสียงสูงมาถึง7ปีถึงขั้นลองกินอยู่ด้วยกันแล้วแต่ไปไม่รอดจนชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของฟ้าและนักร้องหนุ่มเฟิร์สโดยสาเหตุของการเลิกรามาจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันรวมถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดหลังลองใช้ชีวิตร่วมกันวันที่ตัดสินใจแยกทางไม่มีน้ำตาแต่ตอนที่ร้องไห้เพราะความผูกพันไม่เสียดายแต่เสียใจกับความรักครั้งนี้เพราะเฟิร์สเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตจบกันแบบยังพูดคุยกันได้พร้อมยืนยันไม่มีปัญหามือที่3หลังจากนี้ไม่ปิดกั้นถ้าจะมีความรักครั้งใหม่ก็เต็มที่เหมือนเดิมส่วนในอนาคตตอบไม่ได้ว่าจะรีเทิร์นหรือไม่ขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ